เหลือเวลาขั้นต่ำไม่มีโอเคราคาหนึ่งอะประมูลสิประมูลได้ไหมเออเริ่มประมูลที่ร้อยไอติมค่ะไอติมสามชิ้นเทสบิดที่ร้านหนึ่งโอ้สามชิ้นอร่อยโอเคถ้าใครที่สามเขชีิย้นนโอ้ยราคาแพแองนีบ่แอดมินแคนเซิลนะคโอะ้แคยนเซิลการประมูลนะแพงแล้วอ่ะไม่มีเงินไม่มีเงินคือรับแพงแล้ว500มันจะมีใครแบบว่าโผล่มาปุ๊บ20 ล้านครับอะไรแบบนี้ป่ะเอ้ยมีคนกล้าไม่มีหนึ่งไม่ใช่ผมแล้วอันหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือเรื่องของสิทธิพิเศษ special item อันเนี้ยน่ะต้องบอกเลยนะว่าเรามากันเยอะแล้วนะต้องไปบอกเพื่อนเพิ่มค่ะผ่านออฟซีซั่นอ่ะมันจะเป็นเซิร์ฟขึ้นมาใหม่แต่ในรอบนี้มันจะเป็นของ 1.20 ค่ะแล้วก็เป็นแนวที่มีอะไรแปลกๆแหละแนวที่แบบวันนบีอยากให้มีสิ่งนี้ประมาณนั้นค่ะวันนบีคือผู้คนทำหลักของเซิร์ฟผ่านออฟซีซั่นค่ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเราค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าล็อกอินใช่ไหมเราจะเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะไปเซิร์ฟผ่านออฟซีซั่นหรือว่าเราจะมาที่เซิร์ฟ 1.20 หรือว่าเราจะไปที่เซิร์ฟ 1.21 เราสามารถเลือกได้มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมิวออนไลน์ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบสไตล์เนี้ยสไตล์ผ่านออฟซีซั่นเล่นเป็นลีกค่ะเล่นเป็นลีกเป็นซีซั่นแล้วMMO ของ1.20นี่จะไป 1.21 ด้วยไหมครับไม่สามารถไปได้ค่ะโอ้ในเวลาแยกเซิร์ฟไปเลยหรอคะจะเป็นแยกเซิร์ฟเลยหรอใช่มันก็คือ 1.21 ยังไม่สามารถบอกอะไรได้มากค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีปลั๊กอินหลายตัวที่มันมีปัญหาอยู่ที่กำลังมันต้องปรับกันเยอะค่ะมันจะเหมือนมันจะมีของดีๆอันเดิมที่ไป 1.21 แต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวแล้วก็เซิร์ฟ 1.20 ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเซิร์ฟ 1.21 บอกเลยว่ามันจะเป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างโหดร้ายนิดหนึ่งมันจะเป็นออกแนวค่อนข้างที่จะต้องสนับสนุนเซิร์ฟค่ะอันนั้นอ่ะจริงแอดมินพูดตรงๆเลยใช่มันเป็นเซิร์ฟที่คนธรรมดาจะ เล่นได้แต่มันจะไม่คลาสสิกเหมือน 1.20 ค่ะประมาณนั้นงั้นเปลี่ยนแผนแล้วว่าจะเติม VIP 3ไปสนับสนุนเซิร์ฟเล่น 1.21 ดีกว่ามันก็คนละเซิร์ฟนะมันคนละเซิร์ฟนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฟาร์มเพิ่มใหม่กำลังแบบหมดอะไรตายอยากอยู่แบบเบื่อหาคน PVP ด้วยไม่มีคนตีด้วยอ่ะเศร้าไม่ต้องสนับสนุนเซิร์ฟก่อนแอดมินจะได้เอาเงินไปจ่ายค่าเซิร์ฟผู้ชนะการประมูลของออฟซีซั่นนี่คือได้แค่หนึ่งคนได้หนึ่งคนค่ะแต่มีเงื่อนไขเดียวก็คือผู้ที่ชนะการประมูลใช่ไหมห้ามเผยแพร่ข้อมูลใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเซิร์ฟใหม่ในช่องทางอะไรก็ได้ที่แอดมินเห็นอะพูดตรงๆก็คือไปเผยแพร่ช่องทางลับก็ได้ค่ะแบบส่วนตัวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาก็ได้แต่ห้ามให้แอดมินเห็นนะเพราะถ้าหลุดมาให้แอดมินเห็นเมื่อไหร่แอดมินจะไม่ให้เข้าเล่นเลยค่ะเดี๋ยวนะก็คือการทับของผมแล้วก็คือคนที่ชนะการประมูลหนึ่งชิ้นนี่คือได้ไปหนึ่งคนใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ไปหนึ่งคนแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่ายังไงต้องอยากจะเอาไปเผยแพร่บอกเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าให้แบบหลุดเข้ามาให้แอดมินเห็นแค่นั้นค่ะได้ไปหนึ่งคนตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยอันเนี้ยแต่จะไปตอนไหนก็ได้นะก็คือตั้งแต่วันที่ชนะค่ะไปจนถึงวันที่เซิร์ฟเปิดจะเอาวันไหนก็ได้หรือก่อนเซิร์ฟเปิด1วันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคือสามารถเลือกวันได้ไปโปรถ้าได้ชนะมันเริ่มประมูลแล้วนี่พูดแต่โบไปใช่เฮ้ยเริ่มประมูลแล้วเริ่มประมูลแล้วค่ะเริ่มประมูลจ้าเริ่มประมูลจ้านี่โอเคอันแรกค่ะที่เราจะประมูลกันในวันนี้ด้วย M-Coin ค่ะไอเทมสิทธิการเข้าถึงเซิร์ฟใหม่ผ่านออฟซีซั่นนี่ไปคุยกับวันนบีมาแล้ว เอาไว้นะเริ่มประมูลค่ะเริ่มประมูลตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟมีแต่เหล่าซุนต่านมาทั้งนั้นเลยผ่านออฟซีซั่นค่ะเซิร์ฟที่กำลังจะมาไหนตอนนี้10ล้านเฮ้ยสำคัญนะอันนี้น่ะการรู้ข้อมูลก่อนเป็นอะไรที่ดีค่ะระบบใหม่นี่จะเข้ามาตอนนี้ก็ว้าวเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่รู้แล้วไปเล่นมันก็จะว้าวไปอีกแบบหนึ่งเฮ้ยเราก็แบบขอเข้าถึง1วันก่อนเซิร์ฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะวันเดียวรู้ก่อน1วันประมาณนั้นเฮ้ยรู้ก่อนมันมีโอกาสตามก่อนนะใช่แต่สไตล์ของผ่านออฟซีซั่นน่ะน่าสนใจจะดูไม่ท้าทายไง
มันน่าสนใจมากรักน้าจุ๊บตอนนี้ค่ะคุณภูลประมูลที่10,100,000ค่ะ10,100,000แล้วมีใครบิด11,000,000คุณบุ๊กสิทธิ์ในการเข้าถึงเซิร์ฟผ่านออฟซีซั่นค่ะเติมใหม่เติมใหม่โอ้ my god เติมใหม่บอกคนรวยโอ้โหสู้ไม่ได้เศร้าอีก15วิสุดท้ายค่ะสิทธิ์ในการเข้าถึงเซิร์ฟผ่านออฟซีซั่นเติมไปไปชนะคุณบุ๊กโอ้11,000,000ค่ะเอ้ยมาสุดยอดมากเอาล่ะต่อไปค่ะเริ่มประมูลยศบินค่ะยศบิน1เดือนเริ่มเลยแล้วกันจัดไปคุณเซนเอาเลยโอ้โหยศบิน1เดือน10,000,000 10,000,000 10ล้านเนี่ยคุณไฟฟอกเงียบสนิทไม่มีใครสู้แล้วไม่มีใครเอารู้เลยว่ามาปั่นแบบเนี้ยรู้เลยอย่างเงี้ยไหนจบแล้วยังยัง1วิค่ะ11,000,000คุณTTR โอ้ยคุณชนะการประมูลแล้วเอาล่ะยศบินอันต่อมาเลยค่ะด้วยความไวโอเคเริ่มประมูลยศบินค่ะ1เดือนค่ะเซิร์ฟเรายศบินมีเฉพาะในการประมูลเท่านั้นค่ะ12,000,000มาแล้วรอบแรกไม่ได้ใช่ไหมรอบนี้ต้องเอาไงนั่นแหละ12,000,000ค่ะหรือเวลาอีก40วินาทีระหว่างนี้เราก็โมเซิร์ฟผ่านออฟซีซั่นไปก่อนเฮ้ยเราโบได้ยังไงมันต้องเป็นความลับของคนที่เข้าไปสิใช่ไหมโอ้โห14,000,000ค่ะโมเลยไม่รู้เอ้ยเออเอาเลยเอาเลยผ่านออฟซีซั่นใช่ไหมก็แบบไม่รู้จะโมยังไงดีเดี๋ยวจะเป็นความลับเดี๋ยวมันจะไม่ใช่เพราะว่าเป็นแบบสไตล์วันวีอยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้มันจะมีอย่างหนึ่งที่เราต่างกันคือคุณวันวีจะเพิ่มไอเทมมาแบบว่าจะเป็นสไตล์ของเขาแหละส่วนเราอ่ะจะเป็นไอเทมอีกสไตล์หนึ่งที่มันเหมือนจะง่ายกว่าไงจำเซิร์ฟเบต้าได้ไหมคะไอเทมวันวีมีแต่โหดร้ายโหดร้ายตีแตกตีแตกเป็นว่าเล่นเลยนะอันนั้นอ่ะจริงมันจะเป็นสไตล์นั้นผ่านออฟซีซั่นนี่คือแอดของคุณวันวีหรอเซิร์ฟของคุณวันวีหรอไม่ค่ะเซิร์ฟของทางนี้นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนผู้นำเซิร์ฟคือของคุณวันวีค่ะแล้วก็ทางเนี้ยเป็นเหมือนรองในการแบบกำหนดแนวทางเซิร์ฟเป็นอันดับที่2ประมาณนั้นอะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟอยู่ออนไลน์ใช่ไหมเราอยู่ตอนที่ทำช่วยกันค่ะก็50-50แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟ 1.21 ขาหน้าก็จะเป็นหมิวค่ะแล้วก็คนที่ซัพพอร์ตข้างหลังก็จะเป็นคุณวันวีอะไรอย่างเงี้ยมันจะสลับสไตล์กันนิดนึงค่ะประมาณนั้น มันคือคนละสไตล์อ่ะคุณวันวีจะเป็นผู้เล่น MCแล้วไงแนว POE อ่ะน่าจะรู้จักกันค่ะก็จะเป็นเซิร์ฟแบบสไตล์นั่นแหละโอ้คุณบอลชนะการประมูลที่19,000,000ค่ะนี่กลายเป็นการประมูลที่ชวนคุยแล้วเนี่ยประมูลค่ะอันต่อมาเลยระหว่างนี้ยศบินค่ะลำดับที่3โอ้โหคุณฝ่ายฟอก10,000,000ค่ะคุณ TR 11,000,000ประมาณนั้นเลยค่ะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมิวออนไลน์อ่ะก็คือถ้าในอนาคตใช่ไหมคะเซิร์ฟเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเรามีเงินเยอะเราจะไปสามารถทำเซิร์ฟแบบสกายบล็อกเพิ่มหรือว่าเอซิดไอแลนด์เพิ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเปิดเส้นทางให้กว้างขึ้นสกายบล็อกอยู่ค่ะใช่สกายบล็อกอยู่อันนั้นตอบเลยค่ะว่าไม่มายังไม่มาง่ายเลยอันนั้นอ่ะเพราะว่ายังไม่มีงบประมาณถึง แล้วก็มินิเกมอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะหลากหลายที่มันเขาเรียกไงมันคือสาขาอ่ะเหมือนรากต้นไม้ที่จะกระจายไปเรื่อยประมาณนั้นถ้าใครต้องการเจอความโหดร้ายแล้วก็การเล่นแบบเขาเรียกยังไงเป็นลีกซีซั่นอะไรอย่างงี้ค่ะก็นั่นแหละเซิร์ฟคุณวันวีแต่ละซีซั่นจะเปลี่ยนสไตล์เลยเขาว่าอย่างนั้นถ้ารู้จัก POE ก็วิธีนั้นเลยค่ะ คุณซาดิกเอ็นชนะการประมูลไปที่17,000,000ค่ะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากโอ้โห17,000,000วันนี้เราอยู่กันในดิสใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มประมูลดาบก่อนเนาะแล้วค่อยประมูลขวานเนี่ยเอาประมูลอะไรดีประมูลเป็นดาบเนาะแล้วแอดมินค่อยให้กุญแจดีกว่าเนาะค่ะใช่ไหมโอเค60วินาทีค่ะสกินนี้แหละตามที่เห็นชื่ออุปกรณ์สตีลฮาร์ดดาบซุ่ม3ออฟค่ะใช่มันคือดาบเราจะประมูลกันทั้งหมด7เล่มค่ะ7เล่มนี่เล่มแรกค่ะสตีลฮาร์ด
สติลฮาร์ดประมูลกันแล้วคุณภูน5ล้านค่ะคุณTR 10ล้านคุณภูนมาเลย12ล้านคุณปูเป็น12ล้านค่ะเท่ากัน12ล้าน1แสนแล้วคุณมีวัสดุค่ะ16ล้านคุณภูนิวา17ล้านค่ะคุณปูเป็น17ล้านคุณภูนก็17ล้านเหมือนกันต่อไปอาจจะกำหนดขั้นต่ำแล้วนะคะ17ล้าน200กับ300นี่ไม่ใช่ละคุณ TTR ค่ะ20ล้านโอ้โหสูงมากสูงมากแอนให้กุญแจไปค่ะต้องเอาไปสุ่มเราย้ายที่กันไหมเราย้ายที่กันไหมคะเออย้ายที่กันมาย้ายที่กันดีกว่าไปเรารู้แล้วว่าเราต้องไปอยู่แถวไหน ใช่เอ้ยเปิดไมค์คุยกันได้นะคะระหว่างนี้ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียส มาแต่เขาก็แบบส่วนใหญ่ฟังเสียงแอดมินไม่ได้ยินมานานประมาณ3เดือนตรงนี้เลยในบ้านเนี่ยในบ้านไปแล้ว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 ชาร์ป6บวก6บูชาแล้วค่ะพอ6ชาร์ป6บวก6ฮึบโทรฟอดเป็นออฟโทรฟอนได้อยู่ได้อยู่ตัววิปเอ3ค่ะเบรน6แล้วก็เมนดิ้งค่ะโอเคก็เก็บของไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอินชานให้หลังจบการประมูลเนาะเอาล่ะประมูลชิ้นที่2กันเลยค่ะนี่จัดไป Heavy Fall ถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็กดเข้าไปดูได้อะใช่ไหมเนี่ยสกินดาบจะเป็นอย่างเงี้ย Heavy Fall สวยค่ะสีขาวกับสีแดงตัดกันนั่งรอก็ได้โอ้เมื่อกี้แกงหัวเราะน่ากลัวมากอ่ะเอ้ยมาแล้วค่ะ12ล้านอันนี้กำหนดขั้นต่ำหรือยังโอเคขั้นต่ำ 100,000 ค่ะ16ล้าน17ล้าน18ล้านมาไวมากอ่ะโอ้ทำไมตรงนี้มันแหลกกันโฮโลแกรมหรือเปล่าคะแต่ว่าโฮโลแกรมก็มีแค่ตรงนี้นะคะที่เป็นพวกกล่องแค่นั้นเองพาร์ติเคิลเล็กน้อยค่ะตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้แหลกเพราะว่าลื่นใช่เพราะว่าลื่นเยอะขนาดนั้นไม่นี่เล่นในมือถือไงนี่เล่นในมือถือไงมันน่าจะเยอะมาเลยแหละอ๋อเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นที่เครื่องแหละเพราะว่าเครื่องผมก็ลื่นตอนนี้ค่ะ18ล้าน19ล้านโอ้โหผู้ชนะการประมูลคุณภูนค่ะโอเคเอาล่ะเหมือนเดิมค่ะใส่ไป3ดอกเนาะจึ๊บใส่ให้ไปแล้วค่ะซุ่มสมัยสวิปปิ้งเอทเมนดิ้ง2เอ้ยแอดมินว่ามันดีนะตรงนี้แบบสมัยอ่ะสมัยเป็นอะไรที่ดีมากถือว่าได้ถือว่าได้เอาล่ะนี่ให้ชมก่อนให้ชมก่อนเดี๋ยวไม่ได้ชมสกินในมือค่ะนี่อันนี้เพราะว่าผู้เล่นมือถือจะมองไม่เห็นค่ะนี่คือสกินที่เราจะประมูลกันรอบต่อไปค่ะอย่างที่เห็นเป็นไงล่ะเท่ไหมเท่มากเลยใช่สกินสวยมากค่ะได้เอาล่ะเริ่มกันเริ่มจัดไปนี่เกโครสอดไปแล้วค่ะตอนแรกเนื่องจากสกินสวยโดดทีเดียว18ล้านเนี่ย18ล้านเอาล่ะโอ้ยผมได้มีแต่คนรวยค่ะมีแต่คนรวยผมมีเงินเยอะแยะมีเมนผมก็มาดูเนี่ยแอดจะบอกนะว่าอันที่จริงอะแอดอยากให้เซิร์ฟเราไป 1.21 มากๆค่ะแต่ว่าอย่างที่เห็นคือ 1.21 มันเปลี่ยนหลายอย่างค่ะเปลี่ยน API เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต่อกันไม่ได้จะสังเกตว่าหลายๆเซิร์ฟอะที่เป็นเซิร์ฟไทยอะเขาไม่พาไปเลยนะคะเขาล้างอย่างเดียวแต่เซิร์ฟเราไม่ล้างค่ะเราเก็บไว้เพราะว่ามันคือความทรงจำเรามีบ้านอยู่ที่นี่อย่างน้อยเรามีบ้านอยู่ที่นี่บ้านของเราต้องอยู่ตลอดไป อยู่ตามจนกว่าเซิร์ฟจะปิดอะประมาณนั้นอะจะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะเราก็ไม่อยากทิ้งบ้านเรากับน้องหมาจิ้งจอกที่แบบอยู่ที่บ้านไม่ใช่ว่าไม่อยากทิ้งหมาที่บ้านไม่อยากทิ้งสกินที่อยู่ในบ้านใช่มันต้องอยู่ต่อไปค่ะแล้วแบบสำหรับเพื่อนคนไหนไม่มี 1.21 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเขาก็สามารถเข้าเล่นด้วย 1.20 ได้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีมาแล้วค่ะ18ล้าน 200,000 โอ้โหคุณโอมเราไม่เรียกชื่อพี่แล้วนะปกติเรียกคุณกูค่ะ เอ้ยคุณโอมค่ะมีการโชว์ความร่ำรวยค่ะถังทองอ่ะล่ะดาบจัดไปค่ะค่อยเปิดก็ได้หรือจะเปิดทีเดียวก็ได้โอ้ยอันนี้ดีโอ้ดีโอ้ดีค่ะดีมากดีมากชาร์ป6 Brain Arthropod 6 Unbreaking 4ของดีของดี
แล้วก็ต่อมาที่เราจะประมูลคือสิ่งที่อยู่ในมือแอดมินค่ะสิ่งเนี้ยอลังการไหมให้ดูก่อนให้ดูไอเทมใช่นี่แหละค่ะป่ะเริ่มจะได้เห็นไอเทมไงเพราะว่าผู้เล่นมือถือจะกดเข้าไปดูแบบนี้ไม่ได้อะแต่เรากดได้จัดไปค่ะเกมล็อก12ล้านเหมือนผู้เล่นแบบรู้สึกโอ้ยยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็สวยอยู่14ล้านสวยค่ะสวยสกินดาบสวยทั้งนั้นไปนั่งทำมาให้เวล็อกเห็นด้วยนะเนี่ยโอ้โห15ล้านคุณปูเป็นค่ะสวยสินะเขาบอกว่าสวยประมูลคนรวยครับหลัก10ล้านอยากได้ขาแล้ว10ล้านค่ะอย่างน้อยต้องมีขั้นต่ำยอดมาก15ล้านขึ้นไปนะถึงจะประมูลได้โอ้ยระดับเตี้ยแล้วตั้งราคากันเองทำไมคะคุณโอมคุณมีวัสดุ16ล้าน17ล้านเนี่ยไหนใครชนะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นคนสุ่มใช่ไหมโอ้โหเขาบอกว่าล้านเดียวเองตัดราคากันน่ะไม่ซีเรียสเพื่อนกันจัดไปค่ะนั่นแหละถ้าไม่เบรนมันออกบ่อยจังเนาะอันเบรกกิ้ง3เบรนนะคะรูทติ้ง3ค่ะโอ้โหเบรนออกบ่อยมากอันนี้ต้องหัวร้อนแล้วค่ะอันนี้ปกติอันต่อมาค่ะให้ชมนี่คือดาบในมือแอดมินค่ะที่เราจะประมูลกันเท่ไหมเท่มากเราจะไม่หัวร้อนใส่ใครเดี๋ยวโดนเองเดี๋ยวเราจะกลายเป็นโดนหัวร้อนเองโอเคดัดฟอร์ดค่ะชื่อดาบเริ่มประมูลกันแล้วค่ะโดดทีเดียว10ล้านเนี่ยโอ้โหเก็บกดครับเก็บกด 3-4 เดือนละโอ้อันนั้น 3-4 เดือนที่ผ่านมาที่แบบแอดไม่ได้ดูแลเซิร์ฟเท่าไหร่ต้องขออภัยจริงๆค่ะอย่างที่เห็นคือว่าแอดมินยุ่งมากคือตอนช่วงนั้นงานกระทินโอ้แทบพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บนอนนันดีอ่ะนอนเลยแบบไม่ไหวแล้วแพนิคประมูลใช้ชีวิตอย่างนั้น3เดือนดาบเหลือกี่เล่มเนาะดาบอีก2เล่มค่ะ12ล้านค่ะรอบนี้มากเลยนะเนี่ย12ล้านเนี่ยผมว่าแปลว่ายังไม่ใช่แนวเราใช่ไหมยังไม่ฟินอะไรเหมือนมีปลาดาวกำลังจ้องขวานอยู่ผมขอขวานสักเล่มกลับบ้านพอ12ล้านค่ะอ๋อเขาอยากได้ขวานใช่ไหมก็เลยเก็บเงินไว้อย่างนี้เหรอคะเอาเลยต่อเลยเออสวยๆมีสวยๆมี13ล้านค่ะราคามันต่ำไป13ล้านที่สุดมีสุดท้ายค่ะราคามันต่ำไปต้องเพิ่มว้าสิจัดมาเลยระหว่างนี้เอาให้แอดมินโมเรื่องอะไรถามได้โมเรื่องอาทิตย์หน้ากิจกรรมอะไรมาทำอะไรอาทิตย์หน้ากิจกรรมยังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะแต่ตอนอาทิตย์ที่แล้วอ่ะกิจกรรมสอยดาวน้อนมอนเตอร์แหลกกันไหมคะผู้เล่นมือถืออ่ะไม่นะไม่แหลกใช่ไหมคะถือว่าโอเคถือว่าดีอยู่คุณไฟฟ็อกชนะการประมูลค่ะที่13ล้านค่ะอุ้ยถ้าใครไปดูไลฟ์แอดมินจะเห็นเงินที่เขาอยู่ในตัวไม่ใช่ไลฟ์สิดูต้องดูคลิปย้อนหลังอ่ะจะได้รู้ว่าเขามีเงินเท่าไหร่ในตัวโอ้โหมันหวาวมากเอาล่ะดาบค่ะดาบดีโอ้ยโอเคเฮ้ยมีเวลเอาคือ1ดอกค่ะเนื่องจากออฟซ้ำจัดสิดอก3ดอก3เบนออฟอัทโทพอต6รูทติ้ง3เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาล่ะอันต่อมาค่ะอย่างที่เห็นในมือแอดมินอีกแล้วนี่รอบนี้เราจะมูลดาบนี้ค่ะแอดมินว่าเป็นดาบที่สวยสวยสวยนะดูสิสวยสวยสวยทรงสวยมากค่ะถึงแม้จะออกบางๆแต่ว่าทรงสวยมากปะจัดเลยแล้วกันนี่แนวแล้วขอพักมูลลิทแฟนทอมมูลลิทแฟนทอมอันนี้น่าจะสื่อถึงแมวค่ะอันนี้จริงมีความหมายสื่อถึงแมวทางสมบูรณ์กันแล้วมากๆก็คือแมวที่ใช้ชีวิตในตอนคืน17ล้านค่ะเนื่องจากดาบสวยเงียบสนิทอะเงียบสนิทเลยค่ะพอขึ้น17ล้านทีเดียวเงียบ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 แพนิคประมูลครับเงียบเลยอะเออ17ล้านเงียบสนิทเลยอะแบบจบไม่ต้องนับต่อแล้วเราอะไรอย่างนี้น่าโหกว่าที่คิดนะ17ล้านจริงๆใครประมูล17ล้านปูเป็นปะปูเป็นคุณปูเป็นค่ะคุณปูเป็นชนะการประมูลมูลลิทแฟนดอมที่17ล้านค่ะเอากุญแจให้คุณปู1ดอกค่ะบานาน่าโปโป1ดอกปอนหล่อชื่ออะไรได้
อะไรวะเนี่ยที่อยู่ข้างๆปูดาบที่มีคนยืนคุณสวิตเบอร์รี่ยืนอยู่ล็อกแบ็ก3เอ้ยช้ามาเอ้ยช้า6ช้า6ช้า6ได้อยู่ได้อยู่ได้เที่ยวแกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วก็ฟิวเดียวกับเสื้อเลยได้อยู่ค่ะเอ้ยฟิวเดียวกับแล้วต่อมาค่ะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหรอนี่ให้ดูสกินดาบรอบนี้ค่ะความเท่มันจะอยู่ตรงนี้แหละเท่มั้ยเท่มั้ยเป็นทรงเดียวค่ะที่จะเป็นทรงแบบตรงเหวี่ยงแต่ว่าเหวี่ยงออกไปไม่ได้นะแต่เป็นดาบนี่โอ้เอาได้คนโหนี่อ้าวไม่ตันอันนี้แอดมินว่าสวยแอดมินว่าสวยมากอันนี้ค่ะปูจะเอาไหมจัดไปแค่ดาบเดียวเอาดาบเดียวก็พอเป็นดาบเดียวเพราะว่ามันมีดาบของสองฝั่งนี่เฉยๆของผมอ่ะใช่คือดาบว่าทอนค่ะลงท่านี้ก่อนทอนแบบลงท่านี้พอใช่ดาบล้าน12ล้านค่ะ13ล้านโอ้โห13ล้านแล้วนะ13ล้านแล้วก็เงียบยังมีคนต่อค่ะเพราะว่าเป็นทรงดาบที่สวยมากมีคนบอกคุยเพลินจน3คูณ3แตกเออพอจะฟังแอดมินโมอ่ะแตกสิมาๆๆๆใครอยากได้ต้องแซมปลาผมขายต่อให้ราคาเล่มละ100เซิร์ฟผ่านออฟซีซั่นอุปกรณ์จะไม่แตกแล้วค่ะมันจะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นปิดการทำงานแทนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีอุปกรณ์แตกแน่นอนแบบนั้นเพราะว่าเราจะแตกกันที่การคราฟแค่คราฟก็แตกแล้วแน่นอนเดาเดาเดางั้นก็ขุดชิลแล้วทีนี้คราฟครั้งเดียวขุดใช่ขุดให้พุนเลยเชื่อใจแอดมินไม่ได้นะบางทีแอดมินก็โม้ก่อนเนี่ยเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีระบบอะไรบ้างในนั้นคุณไฟฟ็อกชนะการประมูลที่14ล้านค่ะไฟฟ็อกซ่า1 2 3อ่ะใครจะเปิดบ้างก็ได้โอ้ปึ๊บโอ้ยเมนดิ้ง2เอาไป1ดอกปึ๊บเฮ้ยเขาได้ดาบไปทั้ง2เฮ้ยชัดมากสมัย6โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าดีถือว่าดีอะต่อไปเป็นการประมูลขวานค่ะนี่สกินแรกสกินนี้ค่ะเราจะประมูลขวานประมูลขวานกันนะคะอันนี้ให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้เวลาดูให้เวลาดูชื่อขวานว่าวอเดนวอแฮมเมอร์นี่ชื่อน่าจะชอบนะชื่อตอนเปิดน่าจะชอบแบบนี้ใช่วอเดนวอแฮมเมอร์ค่ะสวยสวยแอดมินชอบโอ้ยคนน่าจะชอบมากโอเคหรือว่าเขาชอบที่ชื่อเนี่ยไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินสิบล้านไม่มีเงินแล้วเฮ้ยว้าตีเดียวกันเขาลงประมูลอีกแล้วตัดกันอีกแล้ว14ล้าน16ล้าน20ล้านค่ะ Warden Warhammer ใครๆก็อยากจะสุ่มอบขวานเนาะของดีดีไม่เอาคนพูนกลัวแตกมีชาวของแล้วอ่ะขวานได้ชาวมีห้าเรื่องของดีๆมาตีกับผมได้นะมาตีกับผมได้นะไม่เอาจัดไปไอ้ตีกันดีแล้วเนี่ยระเบิดเกาะหน่อยเฮ้ยตีไม่แรงหรอกนิดเดียวเองเนี่ยอยากเห็นขวานต่อไปเลยขวานแตกขวานไม่ได้ชักเก็ตอืมเราดูขวานต่อไปค่ะ20ล้านค่ะโอ้โหอ่ะผู้ชนะการประมูลคุณโอมค่ะเอาล่ะ3ดอกค่ะสุ่มขวานไม่มีใครอยากได้ทำไมไม่ได้2ครับโอ๊ยทำไมได้2อ่ะแอดน่าจะให้พลาด3ดอกค่ะไปเลยฮึบสมัย5น็อกแบ็ก2ขวานที่มีน็อกแบ็กอ่ะดีดีอยู่ดีอยู่มันก็ขวานที่มีน็อกแบ็กอันต่อมาค่ะให้มองละสิ่งนี้ค่ะไหนๆที่เราจะประมูลดาก้อนโบนเริ่มการประมูลค่ะดาก้อนโบนค่ะกระดูกมังกรที่เอามาทำขวานสตอรี่นี้ตามชื่อเลยค่ะขวานยุคกลางกระดูกมังกรเก่าแก่เอามาทำขวานโอเคไปแล้วค่ะกะว่าจะ12ล้าน14ล้านไม่ทันละเขาเอาไปแล้วโอ้โหใครรวยประมูลแล้วราคาค่อนข้างสูงราคาสูงเอาครับผมคนจนจะได้ประมูลบ้าง16ล้านโอ้ยนี่มีคนบอกว่าที่จริงในนี้ครับอื้อ16ล้านค่ะตอนนี้ไม่ดองเนี่ยต้องบอกว่าระหว่างนี้ค่ะเราคุยกันได้ใช่ไหมแอดมินอะทำไอ้นั่นค่ะทำโลกของ 1.21 แล้วเพิ่งได้ไปนอนตอนบ่าย
ทำมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นอ่ะเพิ่งได้ไปนอนตอนบ่ายค่ะมาตื่นมาอีกทีเอ้ยนั่นแหละค่ะ6 โมงเย็น 1 ทุ่มแล้วตอนแรกจะดุ้งมาแบบนึกว่าโอ๊ยเลยเวลาประมูลแล้วหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นท้องฟ้ามืดโอ้โชคดีที่แบบยังไม่ถึงเวลาเนาะเกือบไปแล้วตั้งนาฬิกาปลุกเพราะว่านาฬิกาไม่ทำงานหรือว่าเสียเงินเขาฟรีค่ะเขาฟรีแต่มันอาจจะไม่ใช่เซิร์ฟที่เป็นมิดกับผู้เล่นเท่าไหร่อันนี้แอดมินขอพูดเลยมันจะไม่ค่อยเป็นมิดกับผู้เล่นเหมือนเวอร์ชัน 1.20 ว่าไงหมูเขาไม่ได้ยินเลยเขาใส่หูฟังอยู่อุ้ยพี่บอกว่าประมูลอยู่นะทุ่มหนึ่งแล้วโอ้โหสวยค่ะอันนี้ถือว่าสวยนะสมัยชาร์ปต้องวงจะมีขนาดสมัยกับชาร์ปคุณเซนคุณเซนคุณมีขวานอยู่แล้วคุณยังไม่พอเหรอไม่พอไม่พอครับผมอยากได้ขวาน3ออฟแต่มันไม่ออฟผมอ่ะคุณเซนโอ้คุณเห็นใจกูเป็นมั่งเถอะเขาอยากได้ขวานน่ะนี่อันต่อมาค่ะขวานที่ออกชมพูใหญ่มากอันนี้เห็นไหมโอ้อันนี้สวยใช่สวยสวยสวยจับไปคือแอนอยู่ตรงไหนครับผมไม่เห็นโอ้แอดอยู่ตรงที่เกาะที่สุ่มกล่องเลยค่ะไม่เห็นเหรอนี่แอดอยู่ตรงหน้ากล่องเลยที่เราสุ่มเมื่อกี้แหละอ๋อเขาบอกว่าตัวละครทั้งนี้เยอะเกินไปหาแอดมินไม่เจอแอดมินยืนอยู่ข้างกล่องนะคะแอดมินยืนอยู่นี่เป็นขวานค่ะที่ชื่อว่าเมลกี้พิงค์ค่ะเป็นขวานสีชมพูออกชมพูขาวๆเทาๆค่ะเมลกี้สีไกลเลยสวยจะตายชื่อก็ดีนะชื่อก็ดีนะแกคือตอนไม่ต้องห่วงโปรชาตกลงแล้วว่าจะขวานสกินไหนกันมีอยู่ในใจของสกินรออยู่มีอยู่ในใจเอ้ยมันอาจจะไม่ออกก็ได้นะคะเล่นแล้วสกินอ่ะแอดแรงมากแอดแรงมากไม่แอดหมายถึงว่าถ้าแอดแบบไม่ได้หยิบมาก็จะไม่ออกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารอบนี้เป็นสงวนสิทธิ์สกินเลือกมาด้วยแอดมินค่ะอุ้ยแรงมากอืมเหลืออีก4อันนี่ค่ะเพราะว่าเรามีแบบขวานหลายหลายสกินเนาะนกแบ็ก3นกแบ็ก3โอ้นก4 3 3เป็นนก4ค่ะนก4กับสวิปปิ้งเอท4ทีเดียวเป็นไงเลยเหรอคะทีเดียวเพื่อชนกระแพงชนกระแพงแน่นอนเนี่ยสภาพนั้นเอาล่ะยังต่อมาค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นคือนี่มีแล้วแอดมินค่ะสวิปปิ้งเอทกับร้านทำสิไม่ทำได้ไงโอเคทำจะได้เอาลงไปลองไปลงดัน7ล้านชื่อว่าแซนดารากาแล็กซี่ค่ะ16ล้าน7ล้าน16ล้านเนี่ย17ล้านปล่อยเขาสู้ตรงนี้ได้แซนดารากาแล็กซี่หรืออีก3ขวานอีก3เหรอ3 3ใบ3เล่ม3ด้ามให้คำต่อท้ายไม่ถูกเลยว่าคืออะไรน่าจะด้ามอ่ะไปแล้วค่ะ17ล้านแล้วเงียบเลยอ่ะถ้า17ล้านก็คือสูงมากๆแล้วมันจะมีใครสู้มั้ยเนี่ย17ล้านค่ะขออาหารหน่อยแอดมินนะคะแอดมินมีอาหารนะคะเนี่ยเนี่ยไปไอติมไอติมไม่ได้เพิ่มค่าอาหารเยอะแต่ว่าหน้าตาน่ากินดีคุกกี้แคทหน่อยแอดอะไรนะคะคุกกี้แคทเอ้ยไม่เอาสิยังไม่ให้หรอกคุกกี้แคทน่ะผมดีทำทำไมไม่ทำไม่ทำครับอ่ะ17ล้านคุกกี้แคทครับได้แล้วนะคะก็ทำจะใกล้ครบแล้วอ่ะท่านหมิวครับทำไมตอนครับมันนี่มันเงินมันไม่ตรงกับไอ้เนี่ยครับเงินมันหายเงินมันไม่ตรงกับอะไรคะมันไม่ตรงกับฝั่งซ้ายไอ้ขวามือครับตรงนะคะผมพอทำมันนี่มันขึ้น 16M อ่ะมันขึ้นเมื่อกี้มันขึ้น 16M อ่ะอ๋อมันเป็นตอนประมูลหรือเปล่าครับมันก็เลยขึ้นตามประมูลผมไม่แน่ใจอ่ะใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะโอเคจัดไปแอดให้ไป3แล้วนะอุ้ยโอ้เฮ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เกินไปเสียดาเกินไปเฮ้ยดูตำรวจโอ้ยดันตำรวจอะไรวะเนี่ยทำอะไรลงไปรูติ้งเสียดาเสียทำอะไรลงไปเอ้ยรุ่น5เลยไหมแอดมินก็ให้ได้ได้แบบนี้เพราะมันออกไม่เคยออกเลยค่ะตั้งแต่เราประมูลมา1ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่มีหวังไม่เจอทีเดียวก็ออกมาทีเดียวก็ออกอ่ะโอ้โหแต่ว่าถ้าเราให้รุ่น5มันก็จะไม่แฟร์ใช่มั้ยต้องแบบผู้เล่นในเซิร์ฟจะให้ได้ไหมล่ะเนี่ยสภาพเนี้ยแต่ว่าสวยมาก
ประวัติศาสตร์เลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยรู้ท่าประวัติศาสตร์เสริมเลยค่ะเนี่ยจารึกไว้มันเป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้นะสามออฟอ่ะที่มาในทีเดียวน่ะลบหนึ่งโมลบหนึ่งโมเอ้ยนั่นเอ้ยลบหนึ่งโมรูทห้าค่ะโอ้เอ้ยให้รูทห้าก็ได้มาข้ามๆไปเลยเดี๋ยวไปเอ็นจาร์หน้าทีหลังนะคะแบบโอ้รูทติ้งทุกอันมันเป็นไปไม่ได้โอ้โหไอเทมในนี้ค่ะมีตั้งเท่าไหร่อ่ะ14 15 16 17 18ค่ะ1ใน18 3รอบอ่ะมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเกินเกินมากค่ะสงสัยเขาคนนี้เขาเติมทูมาพี่หมิวน่าจะเติมทูเยอะเลยอ่ะคนก็เห็นค่ะว่าในกล่องสุ่มอ่ะมันมีทุกออฟใช่ไหมล่ะอ่ะรอบนี้ค่ะชื่อว่าแซนกาแล็กซี่แอคทำไมเป็นแซนกาแล็กซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตอนนั้นเป็นแซนดาราใช่ไหมอันนี้เป็นแซนค่ะแซนกาแล็กซี่มาเริ่มเลยแล้วกันค่ะจัดไปโอ้โหมีคนบอกว่าขอยืมดวงปั่นสล็อตหน่อยค่ะโอ้ยดวงมันต้องทำด้วยอะไรต้องดวงดีจัดๆเลยนะคะอันนั้นน่ะมันเป็นไปแทบไม่ได้อ่ะไม่เคยเจอเลยโอ้โหตำนานแล้วค่ะจารึกไว้เลยผู้สุ่มคุณตำรวจเอ็ดอาร์ตเอามือเอ็ดอาร์ตมากดตู้สุ่มสมุดเอ็นชานเอ้ยได้นะลองจ้างดูค่ะจ้างกดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดวงทำด้วยอะไรแต่ถ้ามันออกแบบชาร์ปชาร์ปชาร์ป3อันนี้แอดก็ให้ชาร์ป7ได้นะโอ้โหแบบว่ามันคือความเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่เคยได้เลยอ่ะเดี๋ยวยากมากแต่นะไม่มีใครจะลงแล้วหรอ17ล้านแล้วค่ะถ้าว่าถ้าเกิดแอดพูดแล้วมันเป็นขึ้นมานี่โอ้โหสุดยอดเลยนะตังหมดแล้วครับโอ้โห17ล้านเนี่ย17ล้านสุดยอดกว่าสกินที่อยากได้ไม่มาลงไปก่อนดวงหมดแล้วค่ะอยากได้สกินอันไหนคะสกินแบบไหนอ่ะขวานสีฟ้าค่ะอุ้ยขวานสีฟ้าไม่มานะรอบนี้น่ะโอเคแล้วมีความเหลือกี่อันครับมีคนอยากได้สีฟ้าหลายอันเหรอคะใช่ใช่มันสวยนะคะใช่แต่รอบนี้ไม่ได้มาเลยขวานสีฟ้าหรือถ้าอยากได้แอดก็จะเอามาเพิ่มไปเพิ่มอีกพิเศษก็ได้พิเศษก็ได้ไปเพิ่มดีกว่าหรออดีตไปแล้วเพิ่มก็ได้คุณ17ล้านแอดเอาขวานสีฟ้ามาเพิ่มก็ได้รอบนี้คือแบบแอดวาวอะของไอเทมของคุณตำรวจแอดก็เลยแบบเอ้ยเพิ่มก็ไม่เป็นไรแอดเพิ่มก็ได้เดี๋ยวอันนี้เครื่องมืออันนี้ดาบค่ะเลือกให้ถูกกล่องนะต้องกล่องนี้กล่องนี้โอ้ติดไฟเบรน6รูติ้งเบรนออกบ่อยมากค่ะแปลกมากเลยได้ฝันจริงๆได้อยู่ได้อยู่เท่มากค่ะเท่มากอันนี้เริ่มประมูลเลยแล้วกันจัดไปเอาเขาบอกไม่โอเคหนูไม่เอาเริ่มประมูลค่ะเริ่มประมูลอย่างนั้นได้หมดตอนนี้เราอยู่กัน24คนค่ะในการประมูลวันนี้เราสุดละตานเท่านั้นที่จะชนะการประมูลค่ะพอเริ่มต้นมาก็เหยียบ10ล้านกันแล้ว คุณตำรวจบอกว่ารอบนี้เราจะตีแมลงกันหมดสินะตีในคนไฟฟ้องได้เลยโอ้ย25ล้านโอ้โหพวกอลังการใช่ไหมเก็บกดเก็บกดเก็บกดแอมมิวครับเหลือกี่อันครับเหลืออีก1บวก1ค่ะก็คือจะมีขวานสีฟ้ามาอีก1อันค่ะไม่25ล้านเอา25ล้านเนี่ยคุณเสียเท่าไหร่จัดไปเดี๋ยวเท่าไหร่คะเฮ้ยสมัย6โอ้ยดีรูท3เฮ้ยรูท6สุดท้ายสมัย6เฮ้ยลุ้นค่ะลุ้นสมัย6อีกไหมสมัย6อีกไหมสมัย6ไม่ลุ้นนานลุ้นนานหน่อยแต่ไม่เป็นไรรออันเบรกอันเบรกสามโอเคดาเมจแทบไม่ออกเลยครับอุปกรณ์ก็เท่แล้วค่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอันต่อมาค่ะเป็นขวานที่ชื่อว่าแบ็กออเรนจ์ค่ะดำส้มอ่ะสีส้มสีดำถือในมือแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้อยนั่นแหละใช่เลยแบ็กออเรนจ์ค่ะเริ่มประมูลตอนนี้ไปแล้วค่ะ17ล้านทันทีโอ้โหใครมีทานแบบดิฟบ้างครับ
ทานดิมหาวายที่เท่าไหร่นะวายที่3เฮ้ยแอดมินอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่3ธรรมดาแล้วครับลบ3มันเป็นดิสเนทแอดมินจำไม่ได้ว่า3ถึงลบ3อ่ะประมาณนั้นอ่ะนี่เขียนให้ตรงนี้แล้วกันแอดมินก็จำไม่ได้อ่ะน่าจะ3แหละวายที่3 3ถึงลบ3ใช่ขอบคุณที่บอกค่ะไหนใครชนะการประมูลคุณภูนไอเทม18ล้านค่ะเอาล่ะคุณภูนค่ะจัดไปครับ10 10จัดมาเฮ้ยในคุณภูนในคุณภูนเซ็นผมให้ผิดเดี๋ยวผมให้ใหม่โอ้ยติดไฟ2ค่ะเฮ้ยติดไฟ2เบรน5เบรนออกบ่อยมากทำไมรอบนี้ออกเบรนอ่ะเฮ้ยชาร์ป5ไม่ค่อยโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างนั้นก็ติดไฟเดี๋ยวอีก12เนาะมีคนสแลชเนิร์ฟเบรนอันโทรพอร์ตกันอันต่อมาค่ะขวานสีฟ้าที่ผู้เล่นบอกว่าอยากได้กันอย่างเท่ใช่ไหมล่ะอีกเท่าไหร่อ่ะ11เท่ไหมเท่ไหมคุณเซนอ่ะผมให้หมดแล้วเนี่ยเท่ไหมเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้มีคนบอกจบประมูลนี่จะมีดันแมลงไหมเรามีดันแมลงอยู่นะคะแมงมุมไงจัดไปค่ะเซนอย่าแพ้สตาร์เทคไม่เด่นฝันชื่ออะไรอ่ะสวยมากสตาร์เทคไมเด้นค่ะว้าวนี่นะไม่ตั้งชื่อสตาร์เทคไมเด้นใช่แอดมินเป็นคนตั้งชื่อนี้เองไมเด้นมาจากคริสตัลไมเด้นค่ะที่มันออกสีฟ้าเป็นตัวละครในโดตาตัวสตาร์เทคก็ตามชื่อเลยค่ะแต่เกินแต่เงินแต่หมดเลยอ่ะครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเห็นพี่แอดมินภาพพี่หมิวจำได้ไหมมันชื่ออะไรให้ตังค์เซ็นไปทำไงอะไรนะคะเห็นได้ยินไม่ชัดอ่ะขออีกรอบหนึ่งเห็นพี่แอคที่อยู่หน้าพี่หมิวไหมอยากรู้มันชื่ออะไรฮะอันนี้เหรอใช่พี่แอคฉลามเหรอมันชื่อว่าฉลามมันชื่อว่าไม่เอาชื่อกุ๋ยนะได้ได้เดี๋ยวแอคจัดให้เออเอาล่ะผู้ชนะการประมูลค่ะเป็น20ล้าน21ล้าน27ล้าน30ล้านค่ะเขาประมูลกันมากเพราะว่ามันเท่ใช่ไหมล่ะใช่เป็นอะไรที่เท่มากๆเลยค่ะรับไปเลยของดีนี่อ่ะจัดไปรอดูเอ็นชาร์ตเลยค่ะมาสิสุ่ม3ออฟเอ้ยสวิปคืนหนึ่งเอ้ยคืนหนึ่งดอกคือ1ดอกค่ะเพราะว่านี้เป็นสวิป4เมนดิ้ง1สมัย6เออก็ดีนะแต่ผู้เล่นน่าจะชินแล้วมั้งผักต่างโลกที่มองไม่เห็นมันอยู่มานานเป็นปีแล้วใช่มั้ยอ่ะอยู่จนจำได้ละแอดอยู่จนรู้วิธีจัดการหมดแล้วเออก็เลยขับรถนานแล้วพักเก็บผักอะไรหมดแล้วมือถือก็เล่นง่ายสบายอยู่ว่าตรงระบาดตรงที่เก็บผักใช่ตรงระบาดตรงที่เก็บผักค่ะโอ้รอบนี้เรากิจกรรมประมูลกดง่ายกว่าไอ้ปรับแบบคลิกซ้ายคลิกขวาอย่างนั้นมันจะเล่นง่ายกว่าโอเคเรียบร้อยค่ะจบประมูลค่ะแยกย้ายแยกย้ายค่ะขอบคุณที่เข้าร่วมประมูลค่ะขอบคุณทุกคนมากที่เข้าร่วมสนุกกันมาเรื่อยๆแน่นอนค่ะกิจกรรมเอ้ยอะไรวีการโชว์ของดีของดีค่ะอ่ะแยกย้ายบ๊ายบายค่ะ